ฮะอยู่อยู่ก็เพ้อพกไปแล้วเหรออืมมีอะไรเหรอก็มนุษย์แอบนอร์มอลก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีก็แอบนอร์มอลบางทีก็อันคอนเซียสนะอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละ อ้าวก็ทักทายกันคนบ้านเดียวกันก็ทักทายกันแบบนี้เนาะคิวกาสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาช้ายังดียังดีกว่ามาเร็วเป็นงานไปซะคุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอนันต์หรือถอยหลังโดยไร้จุดจบได้ผมจะขอยกข้อโต้แย้งที่มีเรื่องอะไรมีเหตุผลและทรงพลังอย่างมากซึ่งพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในบทที่52ของอัลกุรอานองค์การที่35และ36พระเจ้าตรัสว่าหรือว่าพวกเขาถูกสร้างโดยความว่างเปล่าหรือว่าพวกเขาสร้างตัวพวกเขาเองหรือว่าพวกเขาสร้างจักรวาลและโลกเปล่าเลยพวกเขาแค่ไม่เชื่อมันต่างหากทีนี้เมื่อเรามาดูองค์การนี้มันมีความหมายเชิงตรรกะบางอย่างมันมีความเป็นไปได้บางอย่างในเชิงตรรกะบางสิ่งมาจากความว่างเปล่าได้ไหมบางสิ่งสร้างตัวมันเองได้ไหมหรือบางสิ่งเกิดมาจากสิ่งอื่นอีกทีนึงนี่คือ3สิ่งที่ผมชี้ถึงมันและมันมีตัวเลือกที่4ซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวไว้แต่เราจะไปถึงแน่นอนทีนี้เรามาวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเชื่อมโยงเข้าด้วยกันนะครับบางสิ่งมาจากความว่างเปล่าได้ไหมครับนำมาใช้กับจักรวาลจักรวาลมาจากความว่างเปล่าได้ไหมผมคิดว่าผมพูดว่าเกือบจะว่างเปล่าแต่มันก็ไม่ได้ว่างเปล่าจริงๆใช่ครับเพราะแม้แต่เอทิสก็เห็นด้วยว่าเกือบจะว่างเปล่าแต่มันก็ยังมีบางสิ่งอยู่ดีถูกไหมเพราะความว่างเปล่าในตัวมันเองไร้ศักยภาพความว่างเปล่าก็คือความว่างเปล่าถูกไหมอย่างไรก็ตามในอิสลามพระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่มีความสามารถในการสร้างสิ่งจากความว่างเปล่าดังนั้นความไม่มีออกมาจากความว่างเปล่าแล้วบางสิ่งสร้างตัวมันเองได้ไหมคิดดูสิครับได้ไหมน้องผมอาจจะให้คำตอบคุณได้นะแต่เพราะมันอาจจะสนุกกว่าที่คุณจะไปถึงมันด้วยตัวเองใช่มันมีบางสิ่งที่พิเศษสำหรับอัลกุรอานที่พระเจ้าได้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้สติปัญญาของมนุษย์โดยค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วจึงสรุปผลแล้วตกลงบางสิ่งสามารถสร้างตัวเองได้ไหมครับผมไม่รู้ว่าผมสร้างตัวเองไม่ได้แล้วจักรวาลสร้างตัวเองได้ไหมคือข้อเท็จจริงผมสร้างตัวเองไม่ได้แล้วผมเดาว่าจักรวาลก็คงไม่เพราะคุณใช้ความเข้าใจที่เป็นตรรกะพื้นฐานที่ว่าในการจะสร้างตัวเองคุณจำเป็นจะต้องดำรงอยู่ก่อนแล้วแต่ถ้าคุณดำรงอยู่ก่อนแล้วงั้นคุณก็ไม่ได้สร้างตัวเองเพราะคุณดำรงอยู่แล้วดังนั้นมันจึงเป็นพาราดอกซ์ที่ขัดแย้งกันดังนั้นเมื่อคุณดูที่ตัวเลือกแรกมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาจากความว่างเปล่ามันไม่ได้แค่เป็นไปไม่ได้แต่มันย้อนแย้งในตัวเองด้วยซ้ำมันยิ่งกว่าเป็นไปไม่ได้เสียอีกตัวเลือกถัดไปก็คือบางสิ่งถูกสร้างสามารถสร้างสิ่งอื่นได้ไหมดังที่พระเจ้าตรัสว่าหรือพวกเขาสร้างจักรวาลและโลกบางสิ่งที่ถูกสร้างสามารถสร้างสิ่งอื่นได้ไหมครับพ่อและแม่สร้างผมมาดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเยี่ยมแต่ปัญหาสำหรับตัวเรื่องนี้คือถ้าคุณดูให้ลึกลงไปอีกนะคุณยังสามารถถามได้อีกว่าอะไรสร้างสิ่งนั้นแล้วอะไรสร้างสิ่งที่สร้างสิ่งนั้นอีกทีนึงล่ะดำเนินต่อไปเรื่อยๆว่าอะไรสร้างสิ่งนั้นแล้วอะไรสร้างสิ่งที่สร้างสิ่งนั้นอีกทีนึงแล้วถ้าคุณดำเนินอย่างนั้นตลอดไปเพื่อหาสาเหตุที่เป็นอนันต์เราคงไม่มีทุกวันนี้ถูกไหมคุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านอนันต์หรือถอยหลังโดยไร้จุดจบได้ผมเคยได้ยินมายกตัวอย่างเช่นการเปรียบเทียบง่ายๆที่มีรถบัสแถวนี้ผมบอกว่าจะกลับบ้านโดยรถบัสแต่ผมไม่มีเงินเลยผมต้องการเงินเพื่อที่จะกลับบ้านโดยรถบัสผมพูดว่าเพื่อนขอยืมเงินหน่อยสิเราจะให้เงินนายไม่มีปัญหาเพื่อนหรอกแต่เราไม่มีเงินเลยเราคงต้องขอเงินคนด้านหลังและหากคนนั้นก็พูดแบบเดียวกันและเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆผมจะได้ผมก็ว่าท่านก็งงผมก็งงทุกคนก็งงเอาต่างคนต่างงงกันแล้วกันเวลาฟังๆแล้วนะปวดเหตุไหมพี่สนทนากันไม่มีช่องว่างให้กันคิดเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคำว่าจับยัดผมว่านะใช่ไหมล่ะความจริงแล้วเนี่ย
ลักษณะอย่างเนี้ยจะบอกว่าดีเบตได้ไหมไม่ใช่เด็ดขาดดีเบตมันต้องคำต่อคำนะมันที่จะไปต่อได้อันนี้มันก็คือเหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งก็รู้เข่งหนึ่งของตัวเองแต่ละคนก็รู้จักคนละเข่งก็รู้คนละเรื่องแต่จะพุ่งเป้าเข้าหาสิ่งเดียวกันโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายครับรู้คนละเรื่องจะพุ่งเป้าเข้าหาสิ่งเดียวกันขออภัยครับยากถ้ายังใช้ภาษาอยู่ยากภาษาเนี่ยบางทีเป็นตัวสกัดกั้นกันเลยนะครับจริงอยู่ครับผมภาษาเนี่ยมันเป็นของกลางภาษาเนี่ยเป็นของภาษาพูดภาษาเขียนภาษาเขียนเป็นของปากกากับกระดาษกับกระดานกระดาษก็คือของกระดานคือของปากกาก็คือของสรุปก็คือภาษาที่เขียนมาก็คือของของคือรูปนะครับส่วนภาษาพูดจะเรียกว่าของได้ไหมพูดแล้วมันหายในอากาศนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสรุปว่าง่ายนะครับตรงยิ่งพูดกันอยู่อย่างเงี้ยผ่านอากาศจบเลยนะกรณีอย่างนี้ต้องเอาแต่ละคำแต่ละคำเพราะหนึ่งคำก็คือหนึ่งความหมายอย่างเช่นคำว่าจักรวาลนะมันคืออะไรมันเป็นยังไงจึงจะเรียกมันว่าจักรวาลนะอย่างคำว่าโลกมันคืออะไรมันเป็นยังไงจึงเรียกมันว่าโลกใบนี้อย่างคำว่าตัวเรามันคืออะไรมันเป็นยังไงมันรู้สึกรู้สาอย่างไรจึงเรียกว่าตัวของเราคำเหล่านี้นะครับมันทีละคำถึงจะได้แต่ถ้าหากว่าได้ยินมาเมื่อกี้เนี่ยยังก็ตามเนี่ยถึงคนฟังก็ฟังโดยมารยาทนะสรุปแล้วก็ยังยืนคนละฝั่งครองจนได้แหละเพราะฝั่งหนึ่งเท่าที่ดูเนี่ยจะพยายามจับยัดให้ยัดเข้าไปยัดเข้าไปหนึ่งนั่นคือจักรวาลมาจากความว่างเปล่าใช่ไหมเนี่ยอันที่สองก็คือจากความว่างเปล่าแล้วเป็นอะไรต่ออย่างเงี้ยหรือพระเจ้าหรืออะไรก็พูดสุดแท้แต่สร้างจากความว่างเปล่าหรือคำว่าเหตุต่างๆมันมาจากคำว่าไร้เหตุเนี่ยไอการที่มีเหตุเนี่ยมันก็มาจากคำว่าไร้เหตุไปยังไงต่อก็รูปมาจากนามอย่างนี้ได้ไหมทีเนี้ยเนี่ยมันติดที่ภาษาสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนกับคำว่าทุกข์สมุทัยถ้าทุกข์เป็นเหตุสมุทัยก็คือไร้เหตุอย่างเงี้ยหรือสมุทัยเป็นเหตุนิโรธก็เป็นไร้เหตุเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธหาจุดจบยากถ้าตราบใดยังมีภาษาต่อกันด้วยภาษาอยู่ใช่ภาษาสื่อกว่าเป็นของกลางให้สื่อความเข้าใจทีนี้มันไม่เข้าใจเนี่ยไอ้ตรงที่ไม่เข้าใจนี่แหละครับเอาอะไรมาเป็นตัวเชื่อมของความเข้าใจง่ายๆคือภาษาโดยเนื้อของภาษาฟังให้ดีนะฮะเป็นตัวกลางที่เชื่อมให้ก่อให้เกิดความเข้าใจจะเรื่องอะไรก็ได้ตั้งแต่เข็มถึงจักรวาลก็มีภาษาเป็นของกลางเชื่อมให้เกิดความเข้าใจแต่ละคนก็คือแต่ละยูนิตหันหน้าใส่กันความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันแล้วแน่นอนเห็นไหมครับถึงจะหันหน้าไปในทางเดียวกันแต่ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับ
ถึงจะยืนอยู่จุดเดียวกันแต่หายใจเข้าออกไม่พร้อมกันมันก็ไม่เหมือนกันอีกจนได้แหละ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่เอ๋ยงั้นมีทางเลือกอยู่ทางหนึ่งนะไอ้เรื่องเถียงกันพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยนะไอ้ผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างเนี่ยไม่รู้นะส่วนลุงเนี่ยคำว่าพระเจ้าจะมีชื่ออะไรก็ได้ชาวมุสลิมก็คือพระอัลเลาะห์โอเคนะชัดเจนนะครับที่ผมขออนุญาตใช้คำว่ากลุ่มอามินคือชาวมุสลิมนั่นเองครับใช่นะพระเจ้าในหัวใจคือพระอัลเลาะห์กลุ่มคริสเตียนคำว่าพระเจ้าอยู่ในหัวใจก็ต้องคืออะไรเนี่ยก็พระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วนะใช่นะครับแล้วกลุ่มโอมทีเนี้ยครับชาวฮินดูพระเจ้าโอ้เยอะเลยเห็นไหมพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมพระวิษณุนะไอตรีมุรติอะไรนั่นก็คือพระเจ้าอะไรชัดนะฮะส่วนทางกลุ่มสาธุพระเจ้าไม่มีในหัวใจแต่มีอะไรมีพระธรรมในหัวใจพระพุทธพระธรรมเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยคนที่เขายืนคุยอยู่ตรงนี้นะครับที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นะครับคนนึงก็รู้สึกจะเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมที่พูดกันมากๆมาเยอะๆนั่นแหละครับนั่นนะครับก็ใส่จักอย่างเดียวอีกคนนึงเนี่ยในใจเขาเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนไม่มีศาสนาอย่างเงี้ยไม่ยึดศาสนาในการดำเนินชีวิตเขาเรียกชื่อตัวเองว่าอะไรเนาะเอทิสหรือไงกลุ่มเอทิสก็คือกลุ่มที่ไม่ขึ้นตรงอยู่หลักศาสนาใดๆในโลกเขาก็อ้างถึงว่าไม่ว่าจะเป็นยูดายคริสต์แล้วก็อิสลามไม่ได้ขึ้นตรงนั้นแต่เขาก็ไม่ได้โยงมาถึงทางพุทธนะฮะก็แปลว่าเมื่อเวลายืนอยู่สองขั้วสองข้างระหว่างผู้ไม่ยึดศาสนาใดๆหรือไม่มีศาสนาแต่เรียกกลุ่มว่าเอทิสก็แล้วกันกลุ่มตัวเองเป็นอย่างนั้นจะมีผู้คนมีสมาชิกกันเยอะแยะว่าไปนะครับเขาก็เน้นหนักเรื่องของเขาบอกว่าไอ้เรื่องศาสนานั้นเนี่ยนะเรียนไปทำไปมันก็ไม่ได้มาช่วยชีวิตของฉันเลยเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยนะเขาก็เลยไม่ยึดศาสนาในการดำเนินชีวิตไม่ยึดเลยอย่างนี้เป็นต้นทีนี้คนที่ยึดศาสนาใช่ไหมฮะเข้ามาเป็นหลักมันจะไปคุยรู้เรื่องใดไหมก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะนั้นก็ฟังโดยมารยาทจะเจอกันแบบข้างทางก็ได้หรือว่านัดเจอกันไม่เป็นราวก็ได้ที่เขาคุยกันเมื่อกี้นี่นะครับลุงก็พอดีไม่รู้ใครส่งมาให้ก็เลยฟังซะหน่อยนึงจับความก็คือนะครับว่าบอกว่าจับความไม่มากหรอกครับบอกว่าพระเจ้าสร้างสิ่งต่างๆจากความว่างแปลว่าความว่างมีอยู่จริงเนี่ยมันมีคำหนึ่งหลุดมาเมื่อกี้ได้ยินหรือว่าพระเจ้าพวกกลุ่มพระเจ้าสร้างนั่นแหละครับไม่ต้องเอ่ยชื่อให้มันตะกิดตะขวงหัวใจนะครับ
พระเจ้าสร้างจากความว่างเปล่าแปลว่าความว่างเปล่ามีจริงจะบอกว่าฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญพระเจ้าจากสร้างจากความว่างเปล่าก็แปลว่าผู้สร้างจากความว่างเปล่ามาเป็นโลกใบนี้แปลว่าโลกใบนี้ถูกสร้างถูกพระเจ้าสร้างนั้นคำว่าพระเจ้าเนี่ยภาษาตัวเนี้ยอยู่ตรงกลางระหว่างความว่างเปล่าคือไม่มีอะไรเลยนั่นแหละอยู่ตรงกลางกับคำว่าสรรพสิ่งคำว่าสรรพสิ่งดวงดาวทุกดวงก็ใช่โลกใบนี้ก็ใช่หมูหมากาไก่ช้างม้ากวางควายต้นไม้ใบหญ้ารวมทั้งท่านและผมถูกพระเจ้าที่ว่านี้สร้างมาจากความว่างเปล่าโอ้พระเจ้ามีหน้าที่สร้างกลับกันคำถามแบบฉลาดน้อยมากๆเอาไว้หน่อยดีๆทำไมไม่สร้างสร้างมาทำไมที่มันไม่ดีหนึ่งในที่สร้างมาเนี่ยไวรัสโคโรนานะวันนี้เห็นไหมถ้าจะมีการตั้งคำถามย้อนไปย้อนมาแล้วจะตอบไปยังไงจะไปต่อได้ไหมเนี่ยแน่ๆกลุ่มที่ว่าพระเจ้าสร้างมันจะมีคำย้อนแย้งนะทีนี้ฝั่งวิทยาศาสตร์นี่นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยหัวเด็ดตีนขาด 100% มีอยู่ 99% กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาจะไม่เชื่อเลยเรื่องพระเจ้าไม่เชื่อไม่มีหรอกก็แปลว่าฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือตรวจวัดเพราะว่าวิทยาศาสตร์ก็ใช้เครื่องมือเนาะเครื่องมือตรวจวัดนู่นนี่นั่นสารพัดที่เขาสร้างขึ้นมาฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดไปวัดค่าความว่างเปล่ามันทำไม่ได้ก็เลยปฏิเสธแม่งซะเลยเห็นไหมนะฝั่งศาสนาความว่างเปล่าเนี่ยมีแน่แม้แต่คำสนทนาเมื่อกี้เนี่ยพระเจ้าสร้างจากความว่างเปล่าเอาความว่างเปล่ามาเป็นโลกมาเป็นวัตถุสิ่งของโอ้พระเจ้าแน่กลับกันดีๆทำไมไม่สร้างเห็นไหมครับมันก็มีย้อนแย้งตรงนี้ถ้าสร้างดีๆมาโอเคกราบไหว้ทุกวันก็ได้พระเจ้าเนี่ยไม่มีปัญหาไวรัสไฟรอยพวกนี้เนี่ยมันก็ย้อนแย้งอยู่อย่างเงี้ยระหว่างผู้สร้างกับผู้ถูกสร้างสรุปพอได้ไหมครับทีนี้กลุ่มสาธุสรุปให้ฟังนะทีนี้กลุ่มเข้าถึงพระธรรมอย่ามัวเถียงกันเลยมันเกิดเองออโตเมติกเกิดเองไม่มีใครสร้างจักรวาลนี้ไม่มีใครสร้างมันดันเกิดเองพระพุทธเจ้าแม้ว่ามันจะเกิดเองพระพุทธเจ้าพูดในตอนนี้นะแม้ว่ามันจะเกิดเองการเกิดก็เป็นทุกข์ทีเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกแม้ว่ามันจะเกิดเองสิ่งใดๆก็ได้ที่มันเกิดเองมันเหล่านั้นต่างก็เป็นทุกข์แล้วสัมมุทัยอยู่ไหนกันเนี่ยเห็นไหมครับมันต้องตายไปหาสัมมุทัยถ้าจับเขามาจักรวาลเขามันเป็นตัวตั้งจักรวาลถ้าบอกว่าเกิดจากความว่างเปล่าแล้วจักรวาลมันคืออะไรก็ต้องตอบแอนอกตอบเลยนะครับจักรวาลคือดวงดาวทั้งหมดที่มองเห็นงานหน้าขึ้นไปมองเห็นนั่นแหละหมดเลยทั้งหมดเลยเมฆไปละ
จะเป็นดวงจันทร์ก็ใช่ในกรอบจักรวาลไม่รู้ที่มองเห็นแล้วก็ไม่สัมไม่รู้ถ้าสมมติว่านาทีนี้ท่านมองเห็นอาทิตย์มองเห็นดวงอาทิตย์มองเห็นดาวดวงนั้นจะเป็นดาวเหนือดาวใต้สุดแท้แต่ถ้าหากไปยืนอยู่ที่ดาวเหนือดาวใต้ก็มองต่อไปอีกมันก็เห็นดาวเหนืออีกทีอ่ะเอาถ้าหากว่าไปยืนอยู่ดาวดวงที่วันอีกทีนึงมันก็มองเห็นดวงดาวเยอะแยะสุดท้ายไม่มีจุดจบในคำว่าจักรวาลไม่จบตรงไหนนั่นภาษาคำว่าจักรวาลทีนี้มันมาแล้วนะพอสรุปได้ยังว่าไอ้เจ้าความว่างเปล่าเนี่ยว่างเปล่าว่างเปล่าที่ลุงก็พยายามบอกว่าเป็นค่าคงที่ครับคือบริสุทธิ์กันละคำว่าบริสุทธิ์กับคำว่าสิ่งบริสุทธิ์กับคำว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นสิ่งเป็นสิ่งของแล้วอยู่ๆก็บอกบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์มันคืออะไรวะเนี่ยสะอาดอาบน้ำมาเมื่อกี้นี่เนื้อตัวสะอาดยังพอมองเข้าใจได้นะบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรมันนัตติ้งถ้าบอกว่าอาบน้ำมาเมื่อกี้นี้มันได้แค่สะอาดยังไงก็ไม่บริสุทธิ์แน่นอนเพราะถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีรูปร่างอะไรเลยใช่ไหมครับคือ nothing นั่นเองคือความว่างเปล่าโดยภาษาก็คือความว่างเปล่าคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยโดยภาษาแท้ๆก็คือความว่างเปล่าเลยความว่างเปล่านั่นคืออะไรมีภาษาย้ำไหมครับบอกว่าอนันต์กันแล้วกันไม่มีสิทธิ์นับได้อนันต์อนันตการอเนกอนันต์อย่างเงี้ยพอเข้าใจได้ไหมครับภาษาเหล่านี้ถ้าเข้าใจภาษาเหล่านี้ได้เป็นพื้นฐานในเบื้องต้นเนี่ยพอเวลาพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นโลกใบนี้แล้วจึงจะทำให้เข้าใจตามได้ครับเรื่องพวกนี้นะพอเข้าใจไหมเอาคำว่าพอเข้าใจไหมความว่าคือไม่มีอะไรมันยากนะพอเกิดมาแล้วมันก็เห็นแล้วดวงดาวเนี่ยดวงอาทิตย์ดวงนี้มันมีอยู่แล้วนะใครจะไปบอกได้ว่าก่อนที่เกิดดวงอาทิตย์มันมีอยู่แล้วก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าแล้วครับก่อนเกิดดวงอาทิตย์มันมีอยู่แล้วสิ่งที่มีอยู่แล้วคือความว่างนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเข้าไปเจอถูกไหมครับไปเจอพระองค์ก็มาพูดคำว่าเป็นภาษามนุษย์ซะก็คือปรมัตถ์ก็คือไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับแทนข้าด้วยภาษาคำว่าปรมัตถ์นั่นเองเอาล่ะนั่นคือภาษาพุทธะทีนี้พอเวลามาสาชาวบ้านอย่างท่านอย่างผมมันก็ต้องบอกว่าความว่างเปล่าความไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเลยภาษา mm-hmm. อะไรนะครับเป็นตัวที่เลยจากภาษาไปหน่อยหนึ่งก็คือความรู้สึกเลยความรู้สึกไปก็คือไม่มีความรู้สึกคือ unconsciousness เลยความรู้สึกตรงนั้นคือความว่างเปล่าไม่รู้สึกก็แปลว่าไม่มีตัวเราเองไม่มีตัวเราเองก็แปลว่าไม่มีอายตนะ5ไม่มีอายตนะ5ก็หมายความว่าไม่มีเสียงก็คือไม่มีหูไม่มีตาก็คือไม่มีสีไม่มีจมูกก็คือไม่มีกลิ่นนะไม่มีรสชาติอะไรเลยก็คือไม่มีปาก
ไม่มีลิไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็คือ unconscious ก็คือไร้ความรู้สึกก็คือไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนนี่ภาษาวิทยาศาสตร์จะพูดว่าไม่มีมวลนั่นเองไม่มีมวลไม่มีแมสก็คือไม่มีมวลไม่มีแมสไม่มีมวลก็อาศัยสมการของไอน์สไตน์เข้ามาพูดถึงไม่มีตัวเอ็มเนี่ยไม่มีแมสไม่มีมวลเมื่อไม่มีมวลไม่มีแมสมันก็เป็นเอเนอร์จีก็คือเป็นเอเนอร์จีก็คือพลังงานแล้วพลังงานที่ไอน์สไตน์พูดถึงก็คือพลังงานแต่ลุงงอกพูดถึงพลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันก็จะต่างกันมันจะเพิ่มไม่ใช่ต่างครับมันเติมจากไอน์สไตน์บอกว่าเขามีพลังงานลุงงอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะที่มันเกินไอน์สไตน์ภาษาคำเดียวแต่มันเกินนะภาษาเดียวกันมันก็คือเท่ากันใช้ภาษาเดียวกันมันคือเท่ากันใช้ภาษาต่างออกไปก็คือน้อยกว่าที่มีอยู่หรือเกินกว่าที่มีอยู่แต่ลุงบอกว่า pure energy ก็แปลว่าเกินกว่าภาษาของไอน์สไตน์พูดไว้เพียงแค่ energy เท่านั้นเองเห็นไหมเห็นไหม energy แสงเป็น energy ทีเนี้ยเสียงเป็น energy ความร้อนเป็น energy ใช่นะไฟฟ้าเป็น energyแม่เหล็กเป็นเอเนอร์จีพลังงานแม่เหล็กไงแต่ลุงสอดใส่คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแม่เหล็กย้ำเป็นครั้งที่105แม่เหล็กโลกคุณอยู่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในไฟฟ้าย้ำเป็น105คือไฟฟ้าสถิตคุณโยมแปลว่าภาษาลุงจะก้าวไกลกว่านักวิทยาศาสตร์กัน19นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็พูดเรื่องของพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กของลุงไฟพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่นึกเกินกว่านั้นก็ได้เกินกว่าเขาหน่อยนึงเห็นไหมสิ่งนั้นจะรู้ได้โดยผ่านกระบวนการของกลุ่มพุทธะเท่านั้นนะครับบอกทราบไปคือเข้าถึงพระธรรมถ้าบอกว่าพระธรรมลุงเป็นคนพูดเองนะฮะว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพูดถึงกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงจะมีชื่ออะไรก็ตามทีลุงบอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันเลือกเอาครับจะเลือกเอาไดเรกเลยต่อตรงถึงพระเจ้าชื่ออะไรก็เชิญเลยถ้าสามารถทำได้เชิญนะพระศาสดาพระนบีมุฮัมมัดพระองค์ต้องการด้วยซ้ำไปนะครับที่จะให้ยิงตรงไปยังผ้าล้อทำได้ไหมครับปุถุชนธรรมดาถ้าใครทำได้ทำเลยยิงตรงเลยครับเป๊ะทำนองเดียวกันพระเยซูเจ้าเหมือนกันพระองค์ก็ปรารถนาให้มนุษย์ทุกคนยิงตรงเข้าไปยังพระเจ้าเลยมันต้องไปผ่านพระเยซูก็ได้ไม่มีปัญหาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงเดินเข้าสู่ทางแห่งพระธรรมมีบันไดให้เดินโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับนั้นใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมเชื่อขนมไม่ใหญ่กินได้เลยว่าผู้นั้นจะเข้าถึงพระเจ้าที่ว่านั้นๆเป็นภาษาลุงครับตรงนี้ผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้าถูกก็เป็นบุญหัวของท่านเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาฟังแล้วเนี่ยฮะไอ้ที่เขาเถียงกันเย้ยๆๆเนี่ยไอ้พวกนี้ถือว่าผ่านหูก็คือผ่านไปไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธณวันนี้เข้ามาหาตัวมนุษย์ก็พอแล้วถ้าพูดเรื่องของนอกตัวคือพระเจ้าพูดที่ไหนก็เถียงกันที่นั่นรับรองได้เลย
ยกเว้นกลุ่มความเชื่อเดียวกันความเชื่อไม่ใช่ความผิดนี่ยกเว้นกลุ่มความเชื่อเดียวกันแล้วความเชื่อก็ไม่ใช่ความผิดนะอ้าวใครเชื่อต่อไปไม่มีปัญหานะครับนะแต่ถ้าหากว่าก้าวข้ามความเชื่อได้ก็น่าจะดีถ้าก้าวข้ามความเชื่อได้จะไปไหนต่อถ้าก้าวข้ามความเชื่อได้จะไปไหนต่อลุงออกขอแนะนำถอยหลังมาหาความเป็นมนุษย์อย่างท่านอย่างผมนี้ดีที่สุดหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวแปนบอ ง่ายนะ